จากความสำเร็จของภาพยนตร์เรื่องพี่มากพระโขนงนะครับที่ทำรายได้แซงหน้าภาพยนตร์ฮอลลีวูดกลายเป็นภาพยนตร์รายได้สูงที่สุดตลอดกาลในไทยก็ทำให้เห็นถึงกระแสนิยมภาพยนตร์ในประเทศที่เกิดขึ้นทั่วโลกปีนี้นะครับเพราะว่าผู้ชมส่วนใหญ่หันมาสนใจเรื่องราวของภาพยนตร์ที่อยู่ใกล้ตัวมากกว่าเนื้อหาไกลตัวของภาพยนตร์จากต่างประเทศติดตามในไทยบันเทิงครับการกลับมาของซูเปอร์แมนใน Man of Steel แม้ทำรายได้นอกสหรัฐกว่า350ล้านดอลลาร์แต่ถือเป็นความล้มเหลวของฮอลลีวูดในการติดตลาดอินเดียเมื่อทำเงินได้เพียง120ล้านบาทเพราะแฟนหนังบอลลีวูดเทใจให้หนังวีรบุรุษของชาติทั้งรันมิลลันที่สร้างจากชีวิตจริงของยอดนักกรีฑาและเชนไนเอ็กซ์เพรสหนังบู๊บนตลกของซูเปอร์สตาร์ชารุคขานที่ทำรายได้สูงสุดในอินเดียปีนี้จำนวนผู้ชมที่ลดลงในสหรัฐทำให้ฮอลลีวูดเน้นการส่งออกภาพยนตร์ไปต่างประเทศแต่ปีนี้วงการหนังอเมริกาต้องเจอคู่แข่งอย่างหนังประจำท้องถิ่นที่ต่างทำรายได้งดงามทั้งในรัสเซียที่ Legend No. 17หนังวีรบุรุษนักฮอกกี้กลายเป็นหนังทำเงินสูงสุดตลอดกาลด้วยรายได้900ล้านบาทไม่ต่างกับตลาดภาพยนตร์ในลาตินอเมริกาที่หนังตลกเสียดสีชีวิตเศรษฐีตกยาก We Are The Nobles ทำเงินแซงหน้าหนังฮอลลีวูดในเอเชียที่ฮอลลีวูดมองว่าอุตสาหกรรมการฉายภาพยนตร์เติบโตมากที่สุดก็อยู่ในช่วงตื่นตัวภาพยนตร์ในประเทศทั้งในเกาหลีใต้ที่ Cold Eyes หนังแดนโสมทำรายได้ชนะหนังฟอร์มยักษ์จากฮอลลีวูดส่วนจีนที่สหรัฐถือเป็นตลาดภาพยนตร์ต่างประเทศอันดับหนึ่งปีนี้กลับทำรายได้ลดลงถึงร้อยละ21ตรงข้ามกับรายได้ของหนังจีนซึ่งปีนี้ทำยอดเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ144คงความไพเราะหวานซึ้งไม่ต่างจากต้นฉบับสำหรับบัวขาวเพลงประกอบภาพยนตร์ทานไฟเก่าในปี2480ที่ยูเนสโกเลือกให้เป็นเพลงแห่งเอเชียผลงานประพันธ์ทำนองของท่านผู้หญิงพวงร้อยอภัยวงศ์ที่แต่งเพลงนี้ในวัย23ปีนำมาเรียบเรียงใหม่โดยทฤษฎีณพัทลุงและขับร้องโดยธีรนัยณหนองคาย1ใน18บทเพลงที่นำมาขับร้องในงานร้อยบรรเลงเพลงพวงร้อยที่พระราชวังพญาไทในโอกาส100ปีชาตการท่านผู้หญิงพวงร้อยอภัยวงศ์แบบประเภทไทยสากลนะคะเพราะว่าตอนนั้นเล่นสมัครประกอบหนังอะไรเงี้ยนะคะก็มีคำร้องมาจากพงษ์พันธุบ้างเจ้าพยากรมรกุลบ้างแล้วแม่ก็แต่งทำนองประกอบเพลงพวกนี้ค่ะแล้วก็อย่างเพลงพวกปลุกใจอะไรเนี่ยค่ะสมเด็จท่านก็ทรงให้ได้ร้องมาแต่งอะไรเงี้ยค่ะฉะนั้นเองไม่เคยจะแต่งเองแบบก็อยากจะแต่งเพลงเองอะไรเงี้ยค่ะแต่มักจะมีใครขอร้องแต่งกว่า60ปีในเส้นทางสายดนตรีท่านผู้หญิงพวงร้อยอภัยวงศ์ได้สร้างสรรค์บทเพลงไพเราะกว่า120เพลงผสมผสานการร้องแบบไทยเดิมเข้ากับทำนองดนตรีสากลผลงานทั้งโน้ตเพลงแผ่นเสียงและเครื่องดนตรีของท่านผู้หญิงพวงร้อยอภัยวงศ์จะแสดงที่ห้องสมุดดนตรีทุนกระหม่อมศิรินธรหอสมุดแห่งชาติท่าวาสุกรี